สวัสดีครับเพื่อนๆวันพุธนะครับวันพุธที่25นะครับพฤษภาคมนะครับเรามีฟุตบอลให้ดูนะครับเป็นรายการของ Rivo League Cup นะครับมี2คู่นะครับเพราะว่าเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับก็จะมีคู่แรกนะครับชลบุรีเจอประจวบนะครับตอน 18:00 นะแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับก็จะเป็นบุรีรัมย์เจอเชียงรายนะครับเวลา 19:00 นะครับวันนี้เราเป็นคู่แรกก่อนแล้วกันครับชลบุรีเจอประจวบแข่งเวลา 18:00 นะวันพุธนะครับเดี๋ยวเรามาลองพรีวิวเล่นกันดูก่อนนะครับว่าทีมไหนจะมีชัยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมก่อนนะทีนี้เราก็ไปดูกันได้เลยนะจ๊ะสวัสดีครับเรามาพรีวิวนะครับดีโวลีคัพกันหน่อยครับคู่ชลบุรีเจอประจวบนะครับแข่งวันพุธนี้นะครับเริ่มแข่งเวลา 18:00 นเด้อเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านัดนี้ใครจะผ่านเข้าชิงครับผู้ชนะจะผ่านเข้าไปชิงนะครับชิงกับอีกหนึ่งทีมนะครับที่ไม่รู้ว่าจะเป็นบุรีรัมย์หรือว่าเชียงรายนะฮะน่าสนใจครับวันนี้ชลบุรีจัดชุดใหญ่นะครับจัดชุดใหญ่ทั้งคู่ครับเพราะว่ามีเวลาพักเยอะแยะนะครับมีเวลาเตรียมทีมเต็มที่ครับชลบุรีก็ไม่ได้ส่งน้องๆไปทีมชาตินะครับเพราะว่าเก็บตัวไว้นะฮะเอามาเล่นนัดนี้นะครับส่วนประจวบเนี่ยก็หนีตกชั้นเรียบร้อยนะครับทำภารกิจสำเร็จก็เหลือโบนัสนะครับทำผลงานให้ดีเป็นโบนัสให้กับทีมนะครับจะได้รู้กันว่าใครจะชนะครับนัดนี้ครับเริ่มเล่นเขี่ยลูกเริ่มเล่นครับชลบุรีเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากฝั่งซ้ายไปขวาครับต้องดูครับว่านัดนี้ใครจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับบอลยูกาสารัตครับคืนกลับมากฤษฎากาแมนโยนเข้ามาแม่ไม่ดีครับประจวบตัดได้แล้วครับได้เซตบอลขึ้นมาครับประจวบเอาละทิตาวีจับบอลไม่ดีครับโดนขโมยไปได้ครับบุญสู้เล่นกับสารัตครับให้มาหานยุคหลังสันครับบุญสู้สายมีครับให้มาที่สัมพันธ์เล่นกับบุญสู้เอาครับหลบไป1ให้มาทางซ้ายสัมพันธ์เปิดไม่ได้ครับวนกลับมาบุญสู้หนีออกมาเล่นด้านนอกครับให้มาสารัตตัดเข้าในไม่ยิงครับให้ลังสันหันยุกเคาะกันอยู่ตรงกลางครับเน้นทางซ้ายครับเปิดเข้ามาแล้วแม่ดูนิดบอลอยู่ไหนเอาตกตรงหน้าไม่ได้ยิงครับแม่ไปทิ้งมาก่อนครับโอ้เคลียร์บอลไม่ดีครับเอายังได้ครับประจวบให้มาวิลเลนมอต้าย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับประจวบนี่ก็ปิดดีลกับนักเตะของสุพรรณไปแล้วนะครับ2คนนะฮะเป็นเดโต้นะครับประตูแล้วก็คาราบูเอ้ครับแม่ขยับก่อนได้เปรียบครับของดีนะฮะจากทีมตกชั้นคานยุกคานยุกก็น่าจะเล่นสั่งลาแล้วครับเพราะว่าแกคงจะย้ายแน่นอนครับเกิร์กฤทธิ์ได้ดวลครับให้มาวิญสูอ้าวจ่ายผิดครับตัดบอลไปได้วิลเลนมอต้าอภิชาติโอ้ย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับวันนี้บุกไม่ขึ้นครับจวบบุกไม่ขึ้นลองโยนเข้ามาโยนไม่ดีครับโดนดักได้วันนี้ชลบุรีมาคึกคักครับทำชิงขึ้นมาโอ้ยจ่ายพลาดครับสารัตเราจะโดนสวนครับอภิชาติโอ้แต่ขึ้นมาน้อยครับเกมลุกของประจวบครับอยู่ตรงกลางให้มาเอาแล้วอภิชาติได้พลิกแล้วจ่ายลุ้นหมดโอ้โหได้ยิงครับโมต้าแหมโอกาสน้อยแต่ว่าได้ยิงก่อนครับแหมไม่ธรรมดาแล้วให้มาลูกนี้โอ้แรงไปหรือเปล่าบอลออกไปแล้วครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับ
จังหวะได้ลุ้นของประจวบครับนี่ให้ลูกนี้ก็ไม่ดีครับบอลมันล้นออกไปยังทำอะไรกันไม่ได้ครับ0ต่อ0ครับพรีวิวฟุตบอลลีโวไทยลีกครับรอบรองชนะเลิศครับชลบุรีเจอประจวบครับแข่งวันพุธนะครับเวลา6โมงเย็นนะครับให้มาเกิร์กฤทธิ์ย้อนเข้าตรงกลางครับหลังสันหาว่าให้ช่องนี้มาโอ้โหไม่ถึงครับจะให้เฟลิปโบเกียครับไม่ได้แล้วจะส่วนครับทิ้งมาให้วิลเลียนโมต้าโอ้เอาบอลลงนิ่มเลยครับดวลกับเคลิตไม่พ้นก็เคลิตเตะทิ้งมาเอายังไม่พ้นอันตรายรสิทธิ์สหรัฐรสิทธิ์เล่นกับสหรัฐครับเข้ากลางมาจิตวัฒน์โอ้เริ่มจะครองบอลได้ดีครับให้มาประสิทธิ์ลูกนี้โอ้ให้ไม่ดีครับโดนดักได้แล้วจะสวนครับสวนไม่ได้ชลบุรีเสียบอลไปแล้วได้บุกต่อครับประจวบโหต้าอภิชาติจับบอลห่างครับเสร็จเสียบอลให้ชลบุรีหลังสันอ้าวจ่ายไม่ดีเหมือนกันครับประสิทธิ์ออกทางซ้ายครับสารัตเข้ากลางมาประสิทธิ์ได้ลบสวยครับแต่ว่าไปต่อไม่ได้ครับอยู่ทางซ้ายสารัตได้เปิดโค้งๆมาเบาไปหน่อยครับชลบุรีจะสวนคนนี้ก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับชลค่อยๆเคาะขึ้นมาหาครับตัดบอลได้แล้วประจวบสารัตปองสวนช้าไปแล้วครับลูกนี้เสียบอลไปตรงกลางนี่เป็นประจวบครับตัดบอลได้ให้มาที่ตาวีครับเล่นทางขวาครับไปไปมาครับเป็นประจวบครับต่อบอลตรงกลางได้ดีกว่าครับแล้วประสิทธิ์ขอยิงแม่เบาไปหน่อยลูกนี้ครับก็ได้จบครับจังหวะจบน่าจะเยอะกว่าชลบุรีแล้วครับตอนนี้ประจวบได้ต่อบอลครับชลบุรียอดเข้ามาไม่ได้ครับติดยุนซูของทางซ้ายครับแล้วยุนซูเบิ้ลให้จีที่คันยุกไม่ได้ครับติดแล้วจะโดนสวนครับต่างกันใหม่ชินวัตรหูระเบิดมาสวยเลยครับพิเลนมอต้าอภิชาติเปิดไปทางซ้ายเติมทันไหมอย่างทันครับสารัตแตกเข้าในแล้วแหมเหลี่ยมมันไม่ได้ครับไปเข้าทางชนบุรีกิตดาให้มาสารัตเวลาเดินเร็วมากครับอีกแป๊บเดียวจะหมดครึ่งแรกแล้วโอ้แล้วพลิกเลยครับแม่ลูกนี้ไม่ดีครับบอลออกไปแล้วครับทำเสียบอลไปครับเป็นบอลของชลบุรีทุ่มเข้ามาทุ่มไม่ดีครับจวบไม่สนครับสวนกลับเล่นบอลสั้นแล้ววิ่งหาตำแหน่งครับเห็นช่องแล้วออกทางขวาเปิดเข้ามาก็เสร็จกองหลังชลบุรีครับตัดบอลได้พอยืนสู้ครับคือหลังลูกนี้แรงไปสัมพันธ์โยนทางซ้ายเข้าตรงกลางก็ไม่ดีครับตัดบอลได้เป็นบอลของประจวบครับโยนใส่ครับประจวบแหมแล้วพับบอลไม่ได้ครับโมต้าชันดินกิตดาเคลิชโยนครับให้มาที่คานยุกแหมไม่ได้
โอ้แล้ววัดโอ้จบครึ่งแรกครับทำอะไรกันไม่ได้ครับ0ประตูต่อ0ครับพรีวิวฟุตบอลลีโวลีคัพครับรอบรองชลบุรีเจอประจวบนะครับสถิติก็0-4ครับแต่ว่าเป็นทีมประจวบครับได้ยิงไป2ครั้งครับแม่ชลยังไม่ได้ยิงเลยครับแต่ว่าครองบอลดีกว่านะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูครึ่งหลังกันต่อนะครับแล้วก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะจ๊ะมาแล้วครับครึ่งหลังมาดูว่าอ้าวแล้วครับแล้วเปลี่ยนเร็วเลยครับมูเรโล่ลงมาแล้วครับมายินซูเล่นไม่ออกครับโคเตียเปลี่ยนแล้วครับแต่นี้เสียเปล่าครับได้ฟรีคิกเลยครับลูกนี้โยนเข้ามาไม่ได้ครับวิ่งมาแล้วได้สวนกลับครับได้หรือเปล่าเราวัดเติมขึ้นมาแล้วต้องเปิดให้ได้ไม่ได้ครับเสียบอลไปแล้วตำแหน่งนั้นหายเลยครับกองหลังหลังสารต้องรีบกลับครับโอเคลูกนี้ดึงจังหวะได้สวยครับชนไม่เล่นเร็วครับเขาก็ลงไปหมดแล้วสัมพันธ์ขนาดเส้นมาให้ฟิลิปโบเกียไม่ได้ครับจิตาทอนออกทางซ้ายครับสารัตรูปเกมก็สูสีครับแต่ว่าชลบุรียังไม่ได้ยิงเลยนะครับมูเรโลช้าไปครับอ้าวเสียฟาวครับแบบนี้โดนครับใบเหลืองมาแล้วครับเข้าบอลหนักไปหน่อยครับโอ้ไปเลาะด้านหลังครับล่วงไปเลยครับเดนิสได้เป็นฟรีคิกครับด่าโดนเข้ามาแล้วสวนครับแบบนี้ซอนนี่ครับไหลได้ไหมแล้วไหลมาวิลเลียมโมต้าเล่นกับพิตาวีมองนะครับแล้วยกไม้ยกมือขอบอลเพื่อนไม่ให้ครับย้อนกลับมาตรงกลางอิชพลจะได้จบหรือไม่แล้ววิลเลียมยิงอู้ติดซูเปอร์เซฟชนินอู้หูยได้จบอีกแล้วครับประจวบยังมาอีกทีประจวบประสิทธิ์ยิงอู้หูยซูเปอร์เซฟปั้นชนินครับวันนี้ผู้ชนคองเกมดีแต่ว่าไม่ได้จบครับส่วนอีกทีมครับประจวบครับคองบอลน้อยกว่าแต่ว่าได้ยิงไป 2-3 ครั้งแล้วครับโอ้โหขอบอลตรงกลางครับชลบุรีก็เข้าไม่ได้ครับต่อตรงกลางไว้ก่อนสังสรรค์อ้าวจ่ายไม่ดีไปเข้าทางเขาเฉยครับวิลเลียนวิลเลียนก็จ่ายไม่ดีเหมือนกันไปดักกลับมาได้อิตาดาเคลิชนพนนท์โยนเข้ามาทีพี่เปิดมาเอาแล้วได้แล้วบูเรโลทิ้งไปทางขวาแตะบอลได้แล้วเปิดลูกมาโอ้โหแฉลบครับไปเตะมุมครับชนบุรีเริ่มจะบุกได้บ้างแล้วครับชนกฤษดาเปิดเองนะครับลูกนี้แล้วโอ้โหเปิดเกือบได้มงครับยังมาเข้าทางคานยุบแล้วโยนเข้ามาได้หรือไม่บอลไม่ออกครับยังไม่เปิดสัมพันธ์ไหลตรงกลางลังสันโอ้โหไม่ยิงนานัดลังสันเบิร์นอาราเดนิสโอ้โหไม่มีใครครับแม่จ่ายแบบตามความรู้สึกครับเพื่อนไม่อยู่ตรงนั้นคานยุบให้มาตรงกลางหาแล้วเติมโอ้โหดักได้หมดครับวันนี้จวบก็จะสวนสิครับ
โอลาวัตเอาเสียบอลไปชลบุรีไปขโมยกลับมาได้หลายมาโมเรโลเล่นกับฟิลิปโบเกียโอ้โหไม่ได้ครับเสียบอลไปแล้วทีมมาอ้าวเพื่อนไม่รู้กันครับเสียบอลกลับไปอย่างรวดเร็วครับประจวบสัมพันธ์เอาครับซ้ายโยนเข้ามาไม่ดีแล้วประจวบเก็บได้แล้วให้มาโซนี่เอาครับสวนสิครับไหลมาโมต้าแทงมาครับโซนี่แล้วมาที่ตะวีครับล็อกช้าไปหน่อยล็อกก็เสียจังหวะไปแล้วครับดักง่ายๆเลยครับสัมพันธ์โบเกียให้มาโอ้โหไม่ได้ครับสรุปย้อนมาตั้งกันใหม่ครับกองหลังรัดกุมเลยครับเวลามันก็ค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆส่วนนี้วิลเลียนโมต้าเอาละเคาะกัน 1-2 แหมเติมมาทางขวาที่ตาวีเปิดไหมไม่เปิดครับให้รัชพลรัชพลช้าเอาละโดนที่เขาแบบนี้สวนนิสเดนิสเอาจ่ายติดเองครับวันนี้ชลบุรีเกมแปลกๆครับวันนี้ต่อบอลได้ครับแต่หาช่องจบไม่ได้ครับประสิทธิ์ที่จะถอดโยนเข้ามาโอ้ให้ลูกนี้กองหน้าเล่นไม่ได้ครับอ้าวจับบอลออกครับเสียเตะมุมแบบไม่น่าเสียครับประสิทธิ์โอ้แล้วนี่เปลี่ยนกันใหญ่เลยครับจะเปิดเข้ามาครับซ้ายด้วยมงเป็นพิตาวีครับขึ้นลูกนี้เตะวันพุธนะครับพุธนี้6โมงเย็นครับเคลิชหลังสันเคลิชเวลาก็เหลืออีก10กว่านาทีครับยืดเยื้อหรือเปล่าครับแต่ว่าแอดมินตั้งเป็นยิงจุดโทษเลยนะครับถ้าเสมอเพื่อความรวดเร็วนะฮะแล้วก็เพื่อความสนุกเมทีลงมาแล้วครับเมทีนี่เพิ่งจะกลับมาจากเวียดนามครับอาจจะต้องเช็คฟิตนะครับว่าจะพร้อมลงหรือไม่นะครับสังสรรค์ให้บักเกอร์ลิสโอ้ยให้ย้อนเพื่อนไปเบิร์กลิสแทงมาลังสันเกิร์กริสแตะเข้าในแล้วเปิดเดนิสโมงตั้งไม่ได้ครับว่างมาพิตาวีชินวัตรเคาะกันอยู่ครับไปทางซ้ายให้มาประสิทธิ์จวัดผู้รู้สึกว่าจะเป็นประจวบครับทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยฮะเอาแล้วเสียบอลให้ชลบุรีเดนิสมูเรโลพลิกไม่ผ่านครับติดแล้วเขาจะสวนครับสวนไม่ได้เหมือนกันครับประจวบแล้วเวลาเหลือไม่มากแล้วครับจบแบบเสมอหรือเปล่าครับแบบนี้สัมพันธ์จะเป็นบอลของชลบุรีครับให้มาเดนิสพิตาวีเมทีให้ช่องนี้เอาแล้วหลุดลายแล้วยิงอู้เรียบร้อยครับอู้นาทีบาปครับนาที89โอ้โหเป็นสารัตน์ปองสุวรรณครับโอ้ยิงลูกนี้มันแทบจะไม่มีเวลาให้หายใจแล้วครับโอ้โหประตูชัยแล้วแบบนี้โอ้โหดราม่าจริงๆครับโหนี่ขนาดเกมยังดราม่าขนาดนี้ของจริงจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นขนาดไหนนะครับโคตรสุดยอดเลยครับ
โอ้สะใจครับเฮลั่นครับสนามไม่น่าจะมีอะไรลูกนี้นี่ครับโอ้ยกมืออยู่แล้วเหลื่อมนิดนึงครับกองหลังปล่อยครับปล่อยวิ่งนี่ครับไปแล้วครับโอ้จังหวะจ่ายนี่โอ้โหตามไม่ทันครับทุกคนเรียบร้อยครับโอ้โหตัดสินเลยอ่ะโอ้โหมาได้ช่วงนาที90อ่ะโอ้โหแล้วจะได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหชลบุรีจะเอาเวลาไหนไปตั้งเนื้อตั้งตัวครับปกติในเกมยังแทบจะไม่ได้ยิงครับธิตาธรสารัตเรียบร้อยครับแม่ทดเวลาบาดเจ็บไม่กี่นาทีครับจบเกมครับอู้เป็นประจวบครับเอาชนะชลบุรีไปได้ครับผ่านเข้ารอบครับอันนี้ในเกมนะของจริงไม่รู้ไปดูเอาเองนะครับวันพุธนะฮะ6โมงนะครับโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ฝากอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากเข้าไปปั่นยอดวิวคลิปเก่าๆด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะเปิดสร้างรายได้กับ YouTube นะครับสวัสดีบ๊ายบาย